สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ปอจีเนียนกับแอดมินปอคนเดิมสีนุ่มๆฟังสบายไวไหนก็ฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้แอดรวบรวม10อันดับเกมแนวออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้มาฝากกันแล้วละครับว่าแต่จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆกันไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วก็เราก็ไปรับชมกันเลยสิครับคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับยินดีต้อนรับสู่เมืองแสนรู้เกมแรกเริ่มด้วยเกมที่เปิดไปสดๆร้อนๆกันเลยดีกว่านะครับกับเกมที่ชื่อว่า Color Bank เกม Battle Royale ที่ทดสอบมาหลายครั้งจนเปิดจริงบนสโตร์ไทยกันได้สักทีนะแถมมีภาษาไทยและเสียงภาคภาษาไทยกันด้วยทำให้การเล่นนะครับเพลิดเพลินเข้าใจง่ายกันมากๆแถมเกมเพลย์เนี่ยก็มีความเป็นเอกลักษณ์สูงโดยตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เลือกใช้หลายตัวมากๆเสริมด้วยสกินเพิ่มสีสันอรรถรสในการเล่นได้อีกพอเรานะครับเลือกตัวละครที่เราชอบได้แล้วก็เลือกโหมดการเล่นได้หลากหลายโหมดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นแบบเดียวแบบทีมใช้ปืนฉีดสีใส่ศัตรูให้ตายหรือใช้ไอเทมในฉากนะครับเพื่อปั่นป่วนศัตรูได้ตลอดเวลาและแย่งชิงพื้นที่สีของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อชัยชนะใครสนใจนะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะแอดบอกเลยว่าสนุกหัวร้อนมีอยู่จริงจ้าหากเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาเกม MMORPG โหดๆเล่นเองไม่ต้องมีเควสเยอะต้องเกมนี้กันเลยแหละครับกับเกมที่ชื่อว่า12 Sky Reborn เกมเก็บเวลสุดคลาสสิกที่ปรับภาพจากต้นฉบับให้สวยเนียบมากยิ่งขึ้นพัฒนาบางระบบใหม่ๆแต่ไม่ทิ้งกลิ่นอายเดิมๆเอาไว้โดยเท่าที่แอดนะครับได้เล่นตัวเกมเนี่ยจะปล่อยให้เรานะครับเดินหามอนสเตอร์เองบอสเองเควสเองNPC เองทั้งหมดเลยคือคิดเองหมดเลยวางแผนว่าตัวเองเนี่ยจะเก็บเวลที่ไหนจะพัฒนาตัวละครยังไงตีโบสตรงไหนซื้อสกิลตรงไหนหรือจะทำอะไรเนี่ยคือเป็นเกมที่ปล่อยอิสระเหมือนเกมคลาสสิกสมัยก่อนมากๆใครที่ชอบเกมลักษณะนี้นะครับก็ไปตามกันได้เลยแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงว่าชวนเพื่อนมาเล่นก็จะดีนะครับไม่นั้นจะเหงาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เปิดบนสโตร์ไทยกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมากันที่เกมแนวโลกไลท์แต่ออนไลน์ได้ยังกับเกม MMORPG กันบ้างนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Zombie Outbreak Survivor เกมที่เพื่อนๆจะสามารถเลือกตัวละครคาแรคเตอร์หลากหลายที่จะถือปืนประเภทต่างๆมากมายเข้าสู่พื้นที่อันตรายที่เต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อซอมบี้วิ่งไล่กัดเพื่อนๆแค่คนเดียวนะครับแต่แน่นอนว่าเราก็สามารถเก็บค่า EXP จากการฆ่าซอมบี้ในฉากเพื่ออัปเกรดพื้นฐานแล้วก็สถานะต่างๆของตัวละครรวมไปจนถึงสกิลใหม่ๆหรือการซัมมอนคอยช่วยเหลือเรานะครับให้รอดชีวิตไปได้ซึ่งถ้าชนะในสเตจนั้นๆเนี่ยก็จะกลับไปที่เมืองก็สามารถพบปะผู้เล่นคนอื่นในเกมได้อย่างอิสระเสรีใครนะครับชอบเกมแนวผสมผสานแบบนี้ก็โหลดมาจัดกันได้เขาลงสโตร์ไทยให้โหลดกันง่ายๆกันแล้วนะครับเกมออนไลน์ตัวต่อมาเป็นแนว Adventure RPG ที่น่าจะได้แรงบันดาลใจจากเกมดังในอดีตอย่าง Maple Story แน่ๆเลยนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Maple Tale แม้แค่ชื่อก็ขายกันแล้วเนาะโดยเกมเพลย์ของเกมนะครับจะให้เรารับภารกิจจากชาวเมืองหรือ NPC นั่นแหละไปฆ่าล่ามอนสเตอร์หรือผจญภัยในรูปแบบอื่นๆอีกมากมายในดินแดนแฟนตาซีอันสดใสน่ารักแห่งนี้พร้อมกับเลือกอาชีพพัฒนาตัวละครได้พร้อมๆกันแบบเกม MMORPG เลยนะเท่าที่แอดรีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยตอนแอดเล่นเนี่ยก็แอบเห็นผู้เล่นคนอื่นๆอยู่ในแผนที่นะแต่ว่าเดินไปเดินมาในเมืองแต่ไม่มั่นใจว่ามีระบบชวนเพื่อนไหมเพราะลองกดดูแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ขึ้นนะครับอาจจะต้องเล่นไปลึกๆก่อนนะยังไงใครสนใจนะครับเขาเปิดบริการบนสโตร์ไทยแล้วตามไปสัมผัสด้วยตัวเองกันได้แอดมีโค้ดมาแจกใต้ description กันด้วยนะอีกหนึ่งเกม Battle Royale ที่มาพร้อมกับตัวละครสุดฮิตในวัยเด็กของใครหลายๆคนรวมถึงแอดด้วยนะครับอย่าง Sonic กับเกมที่ชื่อว่า Sonic Rumble เกมที่เพื่อนๆจะได้เลือกคาแรคเตอร์ Sonic แบบต่างๆมาใช้ในการเอาตัวรอดจากด่านสุดหินโหดนะครับสุดท้าทายมากมายที่เกมจะสุ่มมาให้เราได้ใช้ทักษะในการวิ่งที่เป็นงานถนัดของเรา Sonic อยู่แล้วเพื่อแข่งขันแบบออนไลน์กันเข้าเส้นชัยให้ได้ก่อน Sonic ตัวอื่นๆนะครับแล้วคัด Sonic ที่เก่งที่สุดเหลือเป็นผู้ชนะเป็นคนสุดท้ายนั่นเองใครชอบเกมแนวหรือชอบโซนิกอยู่แล้วไม่ควรพลาดนะครับลุยกันได้เลยบนสโตร์ฟิลิปปินส์จ้าโหลดได้ง่ายๆผ่าน APK นะ
เพื่อนๆคนไหนชอบเกมทีมทหารสงครามอะไรพวกนี้นะครับน่าจะปลื้มปริ่มไม่น้อยเลยนะกับเกมที่ชื่อว่า War Alert World War 2 PVP RTS เกมแนววางแผนรบเหมือนอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2ที่จะมีกองทัพให้เลือกหลายชาติหลายพันโดยเกมเพลย์จะให้เพื่อนๆฟอร์มทัพทหารรถถังรูปแบบต่างๆหลายชนิดเพื่อยึดพื้นที่ให้เป็นของเราทั้งหมดแต่ก็ต้องระวังฝั่งศัตรูนะครับที่จะมาคอยขัดขวางแถมยังมีกองทัพที่สูสีกันมากพอสมควรหรือมีคล้ายๆกันนั่นแหละเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยกลยุทธ์ตามสไตล์ของเพื่อนๆเองจัดการมันให้ได้งานภาพก็ถือว่าสวยงามกันทีเดียวใครชอบก็กดลิงก์ใต้ description ไปโหลดมาตำกันได้เลยนะครับ Store ไทยนะหากเพื่อนๆคนไหนมีมือถือไม่แรงมากนะครับหรือว่าเบื่อเกมโมบ้าอื่นๆในตลาดตอนนี้ลองหันมาดูเกมโมบ้าภาพ2มิติตัวนี้กันดูได้นะจ๊ะกับเกมที่ชื่อว่า Ancient Stars เกมโมบ้าที่พื้นฐานเข้าใจง่ายนะครับไม่ต่างจากพวก ROV HOK Mobile Legends ในตลาดเลยนะคือเล่นกับคล้ายๆกันเลยแหละเพียงแต่ว่าเกมนี้เขาอาจจะมีการกระชับเกมให้มีความสั้นลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินแบตเพราะว่าภาพเขาเป็นภาพ2มิติสบายๆเล่นง่ายๆเนาะเล่นยาวๆเลยใครมือถือเบาๆก็เล่นได้อะไรเงี้ยใครที่อยากลองนะครับเป็นบรรยากาศจากเกมเดิมๆเกมนี้แอดลองไปแล้วนะครับถือว่าสนุกแล้วก็เพลินไม่แพ้กับเกมอื่นๆในตลาดอย่างแน่นอนเลยนะครับไปลองกันดูได้นะถือเป็นเกมออนไลน์แนวเอาชีวิตรอดตัวตึงอีกตัวที่เปิดบริการแบบจริงๆบน Store ไทยไปก่อนหน้านี้ไม่นานนักนะครับกับเกมที่ชื่อว่า Earth Revival เกมเอาชีวิตรอด Open World ที่กราฟิกสวยเอาเรื่องพร้อมเซตอัพโลกนะครับให้เป็นเกมแนวสุดไฮเทคล้ำยุคล้ำสมัยกับศัตรูที่จะเป็นฝูงเอเลี่ยนหน้าตาแปลกประหลาดมากมายและดูเหมือนว่าจะได้ใจชาวดิจิมอนไม่น้อยนะครับเพราะล่าสุดเหมือนเขาจะมีการจับมือเป็นพันธมิตรกันกับดิจิมอนเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะครับก็จะมีเหล่าดิจิมอนมาโลดแล่นในโลกแห่งนี้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับใครยังไม่รู้แอดเอาลิงก์มาฝากกันแล้วใต้ description Store Thai นะครับสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครคิดจะเล่นนะครับอาจจะต้องทำความเข้าใจสักเล็กๆน้อยๆประมาณนึงเลยกับเกมที่ชื่อว่า Baby Shark Candy Worldsเกมแนวซิมโซเชียล NFT ที่แอดรีวิวไปแล้วต้องบอกเลยว่าระบบเขาเยอะมากๆนะครับตั้งแต่สร้างอวตารตกแต่งตัวละครพูดคุยกับชาวเมืองเพื่อทำเควสสร้างบ้านเล่นมินิเกมผจญภัยไปตามเนื้อเรื่องพบปะผู้เล่นคนอื่นๆภายในเกมได้แต่แอดลองกดปุ่มชวนเพื่อนดูแล้วนะก็เหมือนอีกเกมนึงเลยนะว่ามันจะยังไม่มีโผล่มาแต่มีปุ่มชงปุ่มแชทนะครับก็ลองไปดูกันได้ว่าระบบเพื่อนเป็นยังไงกันอีกทีเนาะอาจจะเป็นเพราะแอดเนี่ยเล่นช่วงต้นเกมไปแล้วนะครับแต่ใดๆเลยเนี่ยใครอยากสัมผัสระบบอื่นๆที่อาจจะมีให้คนพบในเกมอีกมากมายก็ต้องลองเล่นกันไปลึกๆนะใครชอบเกมที่มีอะไรให้เล่นหลากหลายก็ลองโหลดมาจัดกันได้นะครับเปิดอยู่บน Store ไทยกันนะตอนนี้เป็นเกมออนไลน์จาก Ragnarok Online ที่เน้นหนักไปทาง Action RPG มากพอสมควรกันเลยแหละครับกับเกมที่ชื่อว่า Ragnarok 20 Heroes NFT เกมที่จะเรียกว่าเป็นแนวลงดันก็ไม่ผิดนะครับเพราะคอนเทนต์หลักๆเนี่ยจะให้เพื่อนๆเลือกอาชีพที่ชอบสร้างอวตารให้เรียบร้อยแล้วตะลุยไปตามดันเจี้ยนแบบจุกๆแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมก็ค่อยๆจะปลดล็อกโหมดอื่นๆหรือฟังก์ชันใหม่ๆมากมายเช่นปาร์ตี้กับเพื่อนได้หรือจะมีระบบ PVP แล้วก็ล่าบอสอื่นๆเนี่ยให้เราได้ทำกันไปอีกมากมายแยกให้ได้เล่นเสริมทัพด้วยกิจกรรมให้ได้ทำกันอีกมากมายแน่นอนใครสนใจเขาเปิดจริงกันแล้วบน Store Philippines ไปลองเล่นกันได้นะครับเร็วๆนี้มีลุ้นเข้าไทยด้วยนะก็เรียกว่ามีเกมออนไลน์หน้าใหม่ๆนะครับเปิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแนวไหนๆก็ตามแอดก็นำมารวมไว้ในคลิปนี้กันแล้วเพื่อนๆชอบเกมไหนกันบ้างก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาช่องและคัดสรรเกมดีๆอย่างนี้มาฝากกันอีกนะครับและถ้าเกิดมีเวลาเหลือก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าๆในช่องกันได้แล้วอย่าลืมนะครับคิดถึงเกมคิดถึงปอจีเนียนกันสิครับสำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอตัวเซบายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีครับ